ครับต่อไปหลังจากนี้จะเป็นความคิดเห็นของผมที่มีต่อคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่มีเป็นความคิดเห็นของผมอย่างสุจริตใจทุกท่านครับศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลถึงเรื่องคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนของราษฎรของผมไว้หลายข้อนะครับซึ่งมีผมมีความคิดเห็นต่อความต่อคำวินิจฉัยนะครับของศาลรัฐธรรมนูญดังนี้ข้อแรกนะครับศาลรัฐธรรมนูญอ้างถึงพรบการพิมพ์ว่ายังมีใบอนุญาตการพิมพ์อยู่ยังไม่ได้ยกเลิกดังนั้นบริษัทวีลักษณ์จะเริ่มต้นการเป็นสื่ออีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับซึ่งศาลเองก็ยอมรับไปแล้วว่าวีลักษณ์ไม่มีรายได้ไม่มีบุคลากรเป็นบริษัทที่ปิดตัวลงแล้วความคิดเห็นของผมก็คือถ้าวีลักษณ์จะเป็นบริษัทสื่อจริงและกลับมาทำอีกครั้งก็ค่อยไปตัดสินตอนนั้นสิครับทำไมถึงมาตัดสินตอนนี้ทั้งที่ศาลก็ยอมรับไปเองแล้วว่าบริษัทนี้ไม่มีรายได้ไม่มีพนักงานและปิดตัวลงตั้งแต่วันที่26 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับข้อที่2นะครับศาลยังพูดถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา98 วงเล็บ 3ไว้ด้วยว่าไม่ให้นักการเมืองให้คุณกับตัวเองให้โทษกับผู้อื่นแต่ศาลไม่ได้พูดเลยนะครับว่าผมและหรือบริษัทวีลักษณ์ได้มีการทำผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา98 วงเล็บ 3หรือไม่ในการพิจารณาว่าผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญบริษัทเป็นสื่อหรือไม่ข้อที่2นะครับในคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญพูดถึงการจดแจ้งทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์หรือที่เราเรียกว่าจดบอจ5ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าบอจ5ตามจดหมายตามกฎหมายแล้ว1ปีจะแจ้งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะแจ้งช้าแจ้งเร็วไม่ได้เป็นการกระทำผิดงอบเลยเนาะข้อที่2ก็คือบริษัทวีลักษณ์ในวันนั้นเป็นบริษัทที่ไม่มีพนักงานแล้วเอางานไปฝากคนอื่นทำนะครับข้อที่3ก็คือตอนที่บริษัทวีลักษณ์ยังชีวิตอยู่ยังประกอบกิจการอยู่การแจ้งที่เกิน2 เดือน 16 วันใช้ในการจดแจ้งบจ.หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นแล้วก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันที่ผ่านมาครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันที่สำคัญที่สุดก็คือหลังการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเราถึงจะยื่นบจ5ในวันที่8 มกรานะครับจนถึงวันที่เรายื่นบจ5จนถึงวันที่เรามีการประชุมผู้ถือหุ้นและยื่นบจ5ก็เป็นปกติเหมือนที่บริษัทปฏิบัติมาทุกครั้งนะครับข้อที่3ก็คือการขึ้นเช็คช้ากว่าปกติคุณรวิพันธ์ได้ชี้แจงไปชัดเจนในครั้งที่แล้วแล้วว่าปกตินะครับคุณรวิพันธ์จะเป็นคนขึ้นเช็คให้กับผมซึ่งคุณรวิพันธ์ก็ชี้แจงไว้ชัดแล้วว่าวันนั้นลูกยังอ่อนอยู่ศาลบอกว่าสามารถให้คนอื่นไปได้ผมเรียนกับทุกท่านว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับผมจะให้ใครไปเป็นเรื่องของผมแล้วที่ผ่านมาผมก็ให้ไปภรรยาเป็นคนไปทุกครั้งไม่เคยให้คนอื่นไปฐานบอกว่าถ้ามันขึ้นช้าทำไมไม่ให้คนอื่นไปให้คนอื่นไปแทนก็ได้แต่ที่ผ่านมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัวผมที่จะให้ภรรยาไปคนเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราเอาเช็คตัวจริงไปให้กกต.ดูด้วยคุณรวิพันธ์พอรู้เรื่องว่าเรื่องนี้เกิดเป็นเรื่องราวเป็นคดีความใหญ่โตก็ไม่กล้าไปขึ้นเช็คเก็บเช็คไว้กับตัววันที่ผมต้องเข้าไปให้การในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งก็คือวันที่30 เมษายนคุณรวิพันธ์ก็เก็บเช็คนี้ไว้แล้วก็ให้ทนายความของพรรคถือเช็คนี้ไปยื่นให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งดูด้วยให้เราแสดงเช็คตัวนี้ให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ดูด้วยเป็นเช็คตัวจริงแต่เราส่งแค่สำเนาไปในเอกสารแนบคดีแต่เจ้าหน้าที่กกต.เห็นเช็คจริงในวันที่30 เมษายนนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงไปขึ้นช้าดังนั้นทุกท่านครับ
ที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามีแต่สำเนาเรื่องเช็คตัวจริงก็มีเจ้าหน้าที่กกต.ก็เห็นในวันที่30เมษายนนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่กกต.ยังไม่ได้โต้แย้งเรื่องนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่กกต.ไม่ได้เจ้าหน้าที่กกต.ไม่ได้โต้แย้งก็แปลว่าเขาเห็นนะครับเรื่องต่อไปครับที่ศาลรัฐธรรมนูญการไหนน่าลงทุนโครงการไหนไม่น่าลงทุนผมจะไม่ถูกต้องนะและเอาเข้าเป็นความเป็นจริงนะครับทุกท่านบุคคลทุกบุคคลมีรสนิยมการลงทุนทุนต่างกันมีความรักความชอบในความเสี่ยงต่างกันแบกรับความเสี่ยงแบกรับการขาดทุนแบกรับความผันผวนของตลาดได้ต่างกันให้ผู้เชี่ยวชาญมา100คนมาตัดสินใจการลงทุนแบบเดียวกันก็ตัดสินใจไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะครับจะใช้มาตรฐานศาลมาตัดสินว่าที่คุณสมพรตัดสินใจจะลงทุนหรือจะไม่ลงทุนในเรื่องใดเป็นเรื่องที่ผิดหวังนะครับเป็นเรื่องที่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่รสนิยมการลงทุนการรับความเสี่ยงของแต่ละคนแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเรื่องการที่คุณสมพรโอนหุ้นให้กับคุณทวีและหรือไม่โอนหุ้นกลับไปกลับมาให้ผมขอเรียนให้ทุกท่านว่าข้อเท็จจริงนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นในวันที่8มกราคมเลย8มกราคมมันเสร็จสมบูรณ์ด้วยตัวมันเองไปแล้วนะครับดังนั้นสำหรับผมแล้วนะครับข้อสันนิษฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญยกขึ้นมาในการอ่านคำพิพากษากรณีคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของผมทั้งหมดตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานไม่มีข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์มหาศาลหลักฐานพยานที่พวกเรานำเสนอได้ข้อที่2ก็คือศาลให้น้ำหนักกับข้อสันนิษฐานมากกว่าข้อเท็จจริงยังมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นหลักฐานเอกสารอีกหลายข้อแต่ศาลกลับไม่ให้น้ำหนักที่นั่นศาลกลับให้น้ำหนักในข้อสันนิษฐานของตัวเองมากกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในพยานเอกสารพยานหลักฐานนะครับทุกท่านครับดังนั้นผมตั้งข้อสังเกตข้อสุดท้ายนะครับทุกท่านข้อสังเกตข้อสุดท้ายก็คือการอ่านคำวินิจฉัยวันนี้ไม่มีการบอกมติขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดซึ่งแตกต่างจากการวินิจฉัยคดีอื่นของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาทุกท่านครับนั่นก็คือข้อความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นมาสักครู่ผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าพรรคอนาคตใหม่คือการเดินทางการเดินทางไม่ใช่สิ้นสุดผมยังเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่คือผู้คนที่สนับสนุนที่มีความฝันที่มีความตั้งใจเหมือนกันและจะก้าวเดินต่อไปร่วมกันขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณครับไม่เป็นธรรมนะครับคิดว่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินใจเองน่าจะดีที่สุดนะครับลองฟังธรรมแถลงความคิดเห็นของผมในวันนี้กับฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญแถลงแล้วให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินใจเองเขาก็ทำงานต่อครับยังเป็นหัวหน้าพรรคยังมีเรื่องต่างๆที่ต้องทำเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรณรงค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญการรณรงค์นะครับเพื่ ทำให้พรบการยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่พวกเรานำเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรไปมายังมีการที่จะต้องสร้างพรรคบริหารพรรคเพื่อที่จะทำให้พรรคเข้มแข็งขึ้นเพื่อเป็นหลักยืนให้กับประชาชนในอนาคตดังนั้นยังมีงานเยอะที่ต้องทำในฐานะหัวหน้าพรรคครับNo, there's still lots of work to be done. I still have to campaign for the amendment of the constitution. I still have to campaign for the end of the military constitution bill that we have tabled to the parliament last week. So, as a leader of this political party, there are lots of work to be done.ได้สิครับทุกท่านครับเลือกตั้ง24มีนาคมไม่ใช่เป็นสมรภูมิเดียวพัฒนาคนใหม่คือการเดินทาง
ยังต้องผ่านการเลือกตั้งเยอะครับและที่สำคัญและที่สำคัญผมยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับคงไม่หรอกครับผมคิดว่าเราอย่าไปกังวลกับเรื่องต่างๆเรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องรณรงค์มีงานที่ต้องทำเยอะแยะไปหมดเลยสนใจกับงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับแล้วให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราเป็นธรรมหรือไม่นะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินเองนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ